คับช่วงฤด,ดูร้อนแบบนี้พวกพืชผลทางการเกษตรก็ปรับราคาสูงขึ้นนะฮะโดยเฉพาะโอ้โหมะน,นาวแพงมากครับคุณผู้ชมฮะหนักกว่าปีที่แล้วเป็นกิโลกร,รมลัมละเป็น10บาทเลยนะฮะสำรวจอยู่ตรงตลาดสดตำบลน,นาเมืองเพชรนะ,ะในอำเภอสิเกาจังหวัดตรังราคามะน,นาวหน้าร้อนแบบนี้นะฮะอย่างเช่นมะน,นาวแป้นเนี่ยรับซื้อกันเป็นกระสอบกระสอบละ 1 0นบาทแต่แม่ค้าเอามาขายปลีกนะฮะกิโลกรัมละ110บาทเพราะฉะนั้นมันจะตกลูกแล้วประมาณ7บาทฮะออ้ยทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าไปกินส้มตําจานหนึ่งใช้มะนาวลูกละ7บาท7บาทต้นทุูนเ <c oughs> ท่าไหร่แล้วคะเนี่ยมีโปรนะมีโปร3ลูกสามก20ีก่สิบลด <10 S 1> <c oughs> ไปบาทหนึ่งแม่ค้าบอกเป็นเสียงียกันว่าคือหน้าแรงทุกปีอย่างเงี้ยนะครับช่วงมีนาคมถึงเมษายนมะนาวจะมีราคาแพงขึ้นแล้วปีนี้ก็แพงกว่าปีที่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วขายอยู่ประมาณกิโลกรัมละ100บาทนะ ซึ่งมันก็จะมีหลากหลายพันธุ์ราคาก็จะแตกต่างลดหลั่นกันไปตามความหอมแล้วก็น้ําของมะนาวนะฮะชาวบ้านบางส่วนก็เลยหันไปเลือกซื้อมะขามเปียกหรือมะม่วงเบา แทนเพราะมันออกตามฤด,ดูกาลนะครับแม่ค้าในตลาดสดตําบลนาเมืองเพชรเนี่ยคุณธีรพรเนี่ยบอกว่ามะนาวแพงมาเป็นเดือนละแล้วก็คาดว่าน่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆในช่วงหน้าแล้งแบบนี้ส่วนทางเจ้าของร้านอาหารอีสานก็บอกเหมือนกันว่าโอ้โหได้รับผลกระทบหนักมากจากราคามะนาวที่แพงขึ้นแบบนี้นะฮะส่วนที่ตลาดโพไวซึ่งเป็นตลาดค้าส่งผักผลไม้ขนาดใหญ่ ของสุราษฎร์ธานีราคามะนาวก็อยู่ที่กิโลกร,รัมละ100บาทยะราคาก็ขยับขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะฮะกลุ่มลูกค้าที่มาจับจ่ายก็ลดน้อยลงนะฮะจากปกติเนี่ยขายส่งได้ประมาณสักวันละ4ตันเหลือประมาณครึ่งเดียวคือ2ตัน<อ>ราคาเฉลีย่ยต่อลูกไม่ต่างกันฮะอยู่ที่ตั้งแต่5ถึง7บาทแนวโน้มก็จะเพิ่มสูงขึ้นต่อด้วยนะฮะแล้วตอนนี้ร้านขายยำบางร้านนี่ปรับเพิ่มเมนูยำเป็นอีก5บาทแล้วนะคะ ปรับเพิ่มไป5บาทาส่วนร้านกาแฟที่เขาต้องมีพวกมะนาวเป็นวัตถุดิบเช่นชามะนาวแบบนี้ก็ปรับเพิ่มแก้วละ5บาทเ,เหมือนกันกระทบหนักเลยนะคะ